ไก่ลูกเจี๊ยบกับเจ้านักกล้ามเลเวลเต็มแม็กใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยพลังลูกเจี๊ยบสู้กับเจ้านักกล้ามอุ้ยลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าเจอกับลูกเจี๊ยบเหมือนกันเพื่อนสวัสดีนายเป็นรุ่นน้องของฉันโดนสั่งสอนซะหน่อยอย่าโอ้โหมาพลังซุปเปอร์ไซย่าปะทะกับเอเลี่ยนพลังอึดเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกมมนกนปุระศึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่28กันแล้วนะครับผมเดินทางมาอย่างยาวไกลจริงๆสำหรับในตอนนี้อาการโควิดของพี่ก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็มีกำลังใจจากทุกคนอีกไม่นานก็คิดว่าน่าจะหายกันแล้วสำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เห็นพลังของเจ้าไก่บอลจริงซึ่งก็มีพลังแข็งแกร่งพอสมควรนะเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาทำตามสัญญานะครับผมเราจะมาอัปเกรดเจ้าไก่ซุปเปอร์ไซย่าไม่รู้เหมือนกันว่าเงินที่เราเก็บมานั้นจะเพียงพออัปเกรดจนเลเวลเต็มได้หรือไม่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการอัปเกรดเจ้าลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่เลยเพื่อนตอนนี้ก็เก็บเงินได้ 8,155 ล้านเรียกได้ว่าใช้เวลาแบบว่าทั้งวันกันเลยทีเดียวอยู่นี่นี่เองนี่รู้สึกว่ายังเป็นเลเวล7ไหนดูซิโอ้โหไม่ได้ใช้เจ้านี่ยาวนานกันเลยนะเดี๋ยวขอทำการเปลี่ยนแผนที่ในการต่อสู้กันก่อนที่นี่ละกันด่านหิมะเจ้านี่ก็เรียกได้ว่ามีพลัง HP ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นอัตราการคิก็ 85% นะแล้วก็พลังแอคแท็กกับดีเฟนส์ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันว่าแล้วก็อัปเกรดเลยเพื่อนนี่เลเวล8เจ้าลูกเจี๊ยบตอนนี้ HP ก็ขึ้นหลักแสนอัปเกรดปั๊บๆเดี๋ยวเราก็จะพยายามใช้เสียงให้น้อยที่สุดละกันเดี๋ยวลำคอจะย่ำแย่คราวนี้ก็ประมาณ80ล้านอย่างนั้นเหรอจัดไปเพื่อนนี้เจ้าลูกเจี๊ยบเลเวล9เรียบร้อยเลือด 1,900 ตอนนี้เงินค่อนข้างจะมีมากมายในการอัปเกรดอาจจะเพียงพอในการอัพก็เป็นได้นะแม่เป็นตัวพิเศษจริงๆเฮ้ยเลเวล10แบบไม่ทันตั้งตัวเริ่มจะเหมาะกับการเป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วนะดูออร่าสิอัปเกรดต่อละกันเฮ้ยปั๊บ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 ใช้เงินทีละแอคแท็กที่ใช้เงินไม่เยอะส่วนดีเฟนก็หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านหลักล้านเหมือนกันนะเดี๋ยวอัปเกรดตรงนี้เสร็จปุ๊บลองไปใช้ต่อสู้ดูก่อนละกันเฮ้ยเอ้ากดไปอีกขั้นนึงโอ้โหแม่ใจร้อนกันไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่าใช้เงินเท่าไหร่นะในการอัปเกรดเจ้าลูกเจี๊ยบนี่เจ้าไก่ซุปเปอร์ไซย่าเลเวล11ออกลุยโอ้โหโอกาสชนะ 87% เลยนะเดิม 1,300 ล้านนะผมเจ้าลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าอุ้ยหิมะถล่มเจอกับเจ้าซอมบี้พลังหมัดรัวครับผมอย่าตุ๊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 โอ้โหเป็นไงเพื่อนเฮ้ยโคตรเก่งกาจใช้ได้นะเนี่ยตอนนี้เราก็เก็บเลเวลจนเลเวล800กันแล้วนะอีกประมาณ200เลเวลเราก็จะปลดล็อกเจ้าไก่นกฟีนิกซ์สายหลงต่อสู้อีกรอบละกันคราวนี้โอกาสชนะ 87% ลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าเจอกับเจ้าโอ้โหไก่ตัวแรกกระจอกนะเพื่อนตายซะเถอะอย่าพลังหมัดรัวไม่เกรียมเฮ้ยตัวนี้ไม่เหมาะเป็นคู่ต่อสู้เลเวล12คราวนี้ใช้110ล้านจัดไปเพื่อนนี้โอ้โหใช้เงินครั้งละโคตรเยอะนี่ออร่าเป็นสีทองแล้วเพื่อนอัปเกรดกันต่อปั๊บ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 เจ้านี่เก่งกาจสุดๆไปเลยนะพออัปเกรดเลเวล13 120ล้านจัดไปHP ขึ้นหลักล้านแล้วเพื่อนไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวลองใช้เลเวล13นี่ต่อสู้ดูก่อนละกันนะมาเพื่อนต่อสู้ที่ใต้ท้องทะเลไปเลยดูสิโอกาส 84% ลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าโอ้โหเจอกับเจ้าไก่คอเขียวมาพลังหมัดของนี่ลูกเจี๊ยบโอ้โหละลายหายไปเอาไปใช้ต่อสู้ PVP นี่รับรองว่ากลัวขี้หดกันทุกคนอัปเกรดให้ออร่านี่เป็นประกายมากขึ้น140ล้านตอนนี้ก็ HP 1ล้าน5ครับผมเริ่มจะทิ้งห่างกับค่าแอคแท็กกับดีเฟนส์ปั๊บ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 นี่อัพให้เต็มๆไปก่อนรู้สึกออร่านี่โคตรเป่งประกายเลยนะตอนนี้โอ้โหออร่าท่วมท้นเดี๋ยวเราก็ไปสู้ที่
ตรงไหนกันดีนะนี่เครื่องบินโอกาสชนะ 85% มาลูกเกียบถล่มโอ้โหถล่มพื้นเฮ้ยเจอกับเจ้าไก่ดำนายไม่มีสิทธิ์ชนะฉันหรอกเพราะว่าฉันเก่งขึ้นแล้วจ้าโอ้ยหมัดรัวทีเดียวตายเพื่อนคราวนี้ก็140ล้านจัดไปเพื่อนเลเวล15เลือดก็ขึ้นหลัก2ล้าน2ดูเงินตอนนี้สิเพื่อน 7,100 กว่าล้านเงินนี่ยังแบบว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะคราวนี้ไปสู้ที่ไหนกันดีนี่ริมถนนแม่อาจจะเจอกับนักเลงข้างถนนก็เป็นได้ 75% เฮ้ยอุ้ยคราวนี้เจ้าลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าเจอกับเจ้าไก่สายฟ้าโอ้ต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเพื่อนอย่าเป็นไงโอ้โหทีเดียวละลายหายไปเลยคราวนี้ก็ไปสู้ที่จูราสสิกแต่ว่าอัปเกรด150ล้านกันก่อนเลเวล16เป็นไงเริ่มจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆปั๊บ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  HP นี่โอ้ยกระจุยหมายถึงเงินนะที่ใช้อัพตอนนี้ดีเฟนส์หน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้านโอ้ย15ล้านในการอัปเกรดดีเฟนส์นี่แทบจุกอัพไปเพื่อนนี้ออร่าจะได้แดงหน่อยเหลือ 6,696 ล้านอย่าคิดว่า 8,000 ล้านนี่จะเพียงพอนะเลเวลหลังๆนี่โคตรโหดนี่เลือด5ล้านแล้วเพื่อนไม่กระจอกนะเนี่ยเจ้าตัวนี้แม่เอาเจ้านี่ไปสู้ PVP ก็อาจจะชนะได้แล้วนะแค่เลเวล17ลองสู้ดูสิ 83% จัดไปลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าเจอกับเจ้าไก่เหลืองมาจงตายซะเถอะพลังหมัดรัวเฮ้ยเจ้านี่มันอึดไม่ธรรมดานี่แม่ลูกเจี๊ยบนี่ร่างกายโคตรแข็งแกร่งมันโจมตีใส่ไม่ค่อยจะเข้าเลยนะลองสู้ออนไลน์ด้วยเลเวลเท่านี้ก่อนสิเจอกับเจ้าโอ้โหไก่ดำเลเวล10มาให้เผาอย่างนั้นล่ะมาลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าเจอกับเจ้าไก่ดำอย่าร้องไห้ไปเลยนะเพื่อนขนาดฉันเป็นลูกเจี๊ยบฉันยังไม่ร้องเลยก็นายเก่งกาจยังไงเล่าโอ้โหเจอพลังหมัดตายไม่มีเหลือสิเพื่อนแบบนี้เปลี่ยนสถานที่ต่อสู้เป็นดวงจันทร์บ้างละกันแล้วก็อัปเกรด170ล้านนะผมอย่าโอ้โหดูเลือดสิ7ล้าน6แอทแทคกับดีเฟนส์ก็5ล้านกว่านะอัปเกรดดีเฟนส์ไปก่อนโอ้โหดูเงินที่ใช้แทบกระอักเลือดจะบอกว่าตอนนี้ออร่าของเรานั้นค่อนข้างจะโหดกันเลยทีเดียวนะนี่ออร่าแดงครับผมไปสู้กับเจ้าตัวนี้ที่นอกโลกอุ้ย 50% เจ้าลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าเจอกับพระเจ้าออร่าแดงของฉันจะกำจัดแกเองเพื่อนอย่าเสมอกันโอ้โหสลายแม่ขนาดพระเจ้ายังไม่คิดจะสู้ตายไปซะเถอะ200 XP 89% วิวซุปเปอร์ไซย่าเจอกับเจ้าไก่ขาวเอนชานมาด้วยเจ้านี่จะมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษเลือดนี่เยอะกว่าเราด้วยหรอเฮ้ยยอมไม่ได้เพื่อนน่ารัวหมัดไปครึ่งหลอดเฮ้ยยังไงโอ้โหลูกเกี๊ยบเกือบตายเพื่อนแม่เจอตัวเอนชานแบบนี้โคตรโหดเลยนะลองสู้ออนไลน์กันหน่อยโอ้โหเจอกับเจ้าไก่เจ้าสาวเลเวล19มาแล้วจ้าลูกเจี๊ยบกับเจ้าสาวสวัสดีวันนี้เป็นวันที่เศร้าเหลือเกินนะเพราะว่าจะโดนฉันต่อยมารัวหมัดไม่สนใจอย่าเผาเกรียมนี้ยังไงก็สู้ไม่ได้งั้นสินะอยากจะเห็นเจ้านี่เป็นออร่าสีดำเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้ดาวอังคารละกันนะแล้วก็อัปเกรด180ล้านจัดไปโอ้โหดูเลือดขึ้นหลัก10ล้านแล้วก็แอคแท็กกับดีเฟนส์โคตรแรงเลยนะ8ล้านกว่านี่ลูกเจี๊ยบออร่าดำที่ทุกคนอยากจะเห็นนี่อุ้ยลูกเจี๊ยบออร่าดำโคตรเท่โอกาสชนะ 80% ลูกเจี๊ยบไซย่าเจอกับเจ้าบอลจริงโอ้โหเอนชานมาด้วยมาวัดฝีมือต่อยตูดเฮ้ยต่อยไม่เข้าตัวนี้มันโหดเฮ้ยแต่ว่าเราจะต้องเฮ้ยเอามันให้ล่วงเรียบร้อยนี่ขนาดว่าเป็นบอลจริงที่เอนชานมานะเนี่ยยังแพ้เจ้าลูกเจี๊ยบกันเลยสู้ออนไลน์กันหน่อยสิโอ้โหเจ้าลูกเจี๊ยบเจอกับเจ้ายมทูตเลเวล19เท่ากันมาละจ้าลูกเจี๊ยบออร่าดำเจอกับยมทูตแห่งความมืดมิดอย่าร้องไห้ไปเลยนะยมทูตนายจงตายซะเถอะอย่าอุ้ยคู่ต่อสู้ที่เฮ้ยส่งวิญญาณ
อย่าคิดจะมาเอาวิญญาณฉันเพราะฉันนั้นแข็งแกร่งปรื๊ดได้เงินโคตรเยอะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะสู้เลยนะนี่เจอกับเจ้าบอลจริงเฮ้ยเลเวล20มาแล้วจ้าถล่มพื้นเจ้าบอลจริงจะสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางซะหรอกนะมีการทักทายไอ้เลิฟยูต่อยมันไปตัวแตกแน่นอนเออทีเดียวรู้เรื่องโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกสะใจจริงๆเลยนะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนสถานที่ไปบนสวรรค์บ้างละกันโอ้โหเจอเจ้าไก่ย่างคนไทยซะด้วยสวัสดีเพื่อนฮัลโหลแม่ไม่เคยเจอไก่ย่างเลเวล20แบบนี้เลยนะอย่าร้องไห้ไปเลยจงตายซะเถอะจะนวดให้นิ่มอย่าจูหุยถือว่าอึดนะเนี่ยแม่ไม่ยอมตายหุยเรียบร้อยเป็นชิ้นหุยตัวโคตรใหญ่และในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าลูกเจี๊ยบจะกลายเป็นเลเวล20กันแล้วนะเอาเลยเพื่อน190ล้านผ่านไปโอ้โหนี่ HP 17ล้านแอคแท็ก13ล้านแล้วก็ดีเฟนส์12ล้านครับผมแม่จะมีตัวอะไรที่โหดร้ายกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่เจ้าลูกเจี๊ยบก็ถือว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งเลยนะเลเวล20กันแล้วนี่โอ้โหอัพดีเฟนส์ใช้เงินเอ้ยโคตรเยอะเหลือเงินประมาณ 4,848 ล้านจากประมาณโอ้โหกี่ล้านวะเนี่ย 8,000 กว่าล้านครับผมรู้สึกว่าจะอัพเกรดไปประมาณ 3,200 กว่าล้านนะสำหรับในครั้งนี้ดูสิเพื่อนโอ้โหออร่าโคตรสว่างไปสู้ที่ตรงไหนกันดีเอ่ยนี่สนามมวยละกันโอ้โหออร่านี่โคตรเยอะสู้ธรรมดาก่อนตาแรกโอ้86% นี่เจ้าไก่ลูกเจี๊ยบพังพื้นเวทีเจอกับไก่โพนี่เอ็นชานมาด้วยอย่างนั้นหรอไม่มีทางชนะหรอกเพื่อนอย่าดูพลังหมัดของฉันเฮ้ยลูกเจี๊ยบตายเป็นครั้งแรกตัวเอ็นชานอะไรก็ไม่รู้มาพลังหมัดต่อยแบบคริติคอลกันหน่อยอย่าปุ้งเกือบตายเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหแม่เกิดการผิดพลาดนะตาแรกไปสู้ออนไลน์กันหน่อยสิใครที่เจอเหล่านั้นรับรองเลยว่าโคตรสวยโอ้โหเจอกับเจ้านักกล้ามเลเวล20มาไก่ลูกเจี๊ยบกับเจ้านักกล้ามเลเวลเต็มแม็กใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยเฮ้ยเราต้องมาวัดกันหน่อยเพื่อนนี่พลังลูกเจี๊ยบสู้กับเจ้านักกล้ามอุ้ยเฮ้ยลดเลือดไปได้เกือบชนะเฮ้ยลูกเจี๊ยบตายเรียกได้ว่าสูสีกับเจ้านักกล้ามสุดๆไปเลยนะเนี่ยต้องเจอระดับของนักกล้ามเจ้าลูกเจี๊ยบมันถึงจะแพ้นะโอ้โหเจอกับเจ้าไก่นักกล้าม20กันอีกแล้วมาลูกเจี๊ยบปะทะเจ้านักกล้ามครั้งที่2น่าจะคนละคนนะนี่คู่ต่อสู้สุดแข็งแกร่งอย่าโอ้โหมันทุบเราแรงกว่านิดนึงตอนนี้มาโอ้โหโคตรแรงไม่ไหวตัวนี้เก่งกว่าเมื่อกี้อีกเจ้าลูกเจี๊ยบสู้นักกล้ามไม่ได้จริงๆโอ้โหเจอกับเจ้าไก่แผงคอสิงโตเลเวล20ล่ะลูกเจี๊ยบปะทะกับเจ้าไก่แผงคอสิงโตตัวใหญ่น่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดีนะเอ้ยมักปุโปอุ้ยเสียใจด้วยอะไรของนายโดนต่อยซะเถอะอย่าเผาผลาญไม่เกรียมเหมือนเดิมเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้นิดหนึ่งสินี่รถไฟใต้ดินลองสู้กับนกกระจอกเทศหน่อยสิมาลูกเจี๊ยบปะทะกับเจ้านกกระจอกเทศครับผมขอรวมหมัดใส่หน่อยนะเพื่อนอย่าอุ้ยไม่ตายด้วยแม่หมัดของฉันมันเบางั้นเหรออืมเผาหน้าอกมันเรียบร้อยไปสิมาออนไลน์กันต่อโอ้โหเจอกับคนไทยเลเวล20เจ้าไก่แดงสวัสดีเพื่อนเจอคนไทยบ่อยจริงๆเลยนะแม่นายก็เฮลโหลมาสิเฮ้ยยังไงเออพลังหมัดเผาไก่แดงโอ้โหเจอกับเจ้าลูกเจี๊ยบเหมือนกันเลเวล12ลูกเจี๊ยบซุปเปอร์ไซย่าเจอกับลูกเจี๊ยบเหมือนกันเพื่อนแต่ว่าเป็นออร่าเหลืองอ่อนๆสวัสดีนายเป็นรุ่นน้องของฉันโดนสั่งสอนซะหน่อยอย่าโอ้โหแต่ร่างกายยังถึกทนดีนะไม่โดนเผาโอ้โหเจ้าไก่ซุปเปอร์ไซย่าเจอกับไก่เอเลี่ยนมาพลังซุปเปอร์ไซย่าปะทะกับเอเลี่ยนพลังอึดฉันจะเผาเอเลี่ยนให้กลับไปเป็นไข่เลยนะเพื่อนไม่พลังนี้มัดรั้วต่อยลิ้นบวมโอ้ย
กลับคืนร่างเดิมโอ้โหลูกเจี๊ยบซูเปอร์ไซย่าเจอกับเจ้าลูกเจี๊ยบซูเปอร์ไซย่าเลเวล20เท่ากันด้วยนี่ลูกเจี๊ยบพลังขั้นสุด2ตัวปะทะกันมาได้เวลาการวัดฝีมือของซูเปอร์ไซย่า2ตัวเฮ้ยเราต่อยแบบคริติคอลโคตรได้เปรียบย่าฮ่าตายคู่อุ้ยเป็นการปะทะที่โคตรดุเดือดโอ้โหเจอนี่อีกแล้วเป็นตัวที่3แล้วนะเนี่ยดูซิว่าจะสู้เจ้าตัวนี้ได้หรือไม่มันบอกว่าไอ้ขี้แพ้เอ้ยเราจะต่อยไม่ให้ตายนั่นแหละต่อยเข้าไปแรงๆหน่อยแล้วก็ทนทานมันไว้เพื่อนไม่เกือบชนะแม่โดนเล่นงานแบบโคตรหนักเหมือนกันนะโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเรียกได้ว่าเราได้เห็นพลังของลูกเจี๊ยบซูเปอร์ไซย่าขั้นสุดกันแล้วนะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยสำหรับในพาร์ทหน้าเราอาจจะมาอัปเกรดเจ้าไก่พระเจ้าหรือว่าไก่นักกล้ามหรือตัวอื่นๆยังไงก็รอติดตามรับชมได้เลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอตัวไปพักผ่อนก่อนละจะได้หายไวๆนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ